ได้อย่างไร้รูปแบบไร้รูปลักษณ์แล้วก็มีรูปลักษณ์ด้วยตามความประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เหล่าพุทธะสร้างสรรค์แล้วดับด้วยแล้วโอ้โหยาวเนาะจิตตปัญโยภิกขุเอาก็แล้วแต่ท่านจะว่าอย่างนี้ครับส่วนผมก็ว่าตามที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละโอเคนะหวังว่าเก็ตนะทีนี้นะพอได้ไหมครับต้องเป็นเจ้าของตัวจริงเขานะฮะหยิบให้ใครมันก็จะเกิดผลนะครับอริยทรัพย์นะอริยธาตุอริยธรรมที่ว่าถือโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักหน่อยเถอะลองฟังเล่นๆนะ หาที่มาไม่เจอหรอกครับลองฟังใหม่นะลุงหงอกเป็นคนที่พูดกันแล้วกัน ผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะครับคำพูดต่อไปนี้โอเคนะเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเสด็จดับขันธปรินิพพานพระวรกายถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดยังคงเหลือเอาไว้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ปรารภเอาไว้นะครับจำหน่อยครับตัวนี้น่าจำยังคงเหลือแต่ชิ้นส่วนที่พระพุทธองค์ปรารภเอาไว้ทั้งหมดจะเป็นเหลืออยู่8ชิ้นยังไงเนี่ยโอเคนะนอกนั้นก็สลายเข้าไปสู่ธาตุดินน้ำลมไฟทั้งหมดครับเพราะว่าทั้งหมดมันจะมาจากธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อเวลาสลายปุ๊บก็กลายเป็นที่เดิมยังไม่พอที่นี่ครับยังส่งสัญญาณหรือว่าสลายกระจายไปยังผ่านชั้นอวกาศไปยังจักรวาลไปทั่วแสนโกฏจักรวาลเหมือนกับจะส่งสัญญาณไปให้พระศรีอริยเมตไตรที่บำเพ็ญอยู่ที่บอกว่า14อสงไขยแสนมหากัปเหมือนไปสะกิดตื่นเถิดตื่นเถิดประมาณนั้นครับตื่นแล้วๆตื่นแล้วๆเนี่ยข้าพเจ้าตถาคตลาโลกแล้วนะให้กลับมาทีเถอะกลับมาเร็วกลับมาเร็วในช่วงนั้นลุงอย่าพูดถึงเรื่องของเพชรเกล็ดแก้วนะครับในช่วงนั้นโอ้ยหลายปีเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยหลายปีมากนะครับเกินกว่า20ปีก็แล้วกันเพชรเกล็ดแก้วเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยมันมาในอากาศเลยนะครับร่วงหล่นมาตามพื้นนี่เต็มไปหมดยุคนั้นยุคลุงแหละไม่รู้เอาทรายทั่วไปเนี่ยตอนนั้นหวังว่าคงจำได้นะบรรดาท่านที่ติดตามลุงออกไปถ้ำหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิตอนที่ไปบรรยายเข้าไปในถ้ำทั้งคืนนั่นนะครับบรรยายในถ้ำทั้งคืนนะครับคืนนั้นรู้สึกจะมีใครถ่ายรูปได้ด้วยครับไปถ่ายรูปได้มันมีอะไรแปลกแล้วออกมาจากถ้ำนี่นะครับที่ให้ทุกคนนำทรายเข้าไปด้วยทรายเข้าไปในถ้ำด้วยคนละกิโลนะถุงเล็กๆเนี่ยขอเป็นทรายละเอียดทรายสะอาดเนี่ยนะทรายทั่วไปนี่ขอให้สะอาดก็แล้วกันออกมาเนี่ยครับก็เอาทรายเนี่ยมาเทราดตัวลุงออกใช่ไหมเพชรเก็บแก้วเต็มเลยที่เพชรคนไหนที่อะไรที่เก็บไว้ให้ดีนะฮะเพชรเก็บแก้วเก็บไว้ให้ดีนะครับดูยุคนั้นยุคเพชรเก็บแก้วนะครับเนี่ยก็อธิบายความอย่างนี้นะว่าพอเวลาพระพุทธองค์เสด็จดับขันเรียบร้อยแล้วพระวรกายเปลี่ยนสภาพไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ผ่องไปยังอวกาศไปยังจักรวาลไปยังแสนโกฏจักรวาลนั่นนะและจะกลับมาที่นี่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่า
ไปสกิดพระศรีอะริยเมตไตรนะครับนั่งนอนบำเพ็ญอยู่16อสงไขยแสนมหากัปตื่นได้แล้วตื่นแล้วประมาณไหนครับสังเกตปุ๊บนั่นนะสภาพสภาวะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับโปรยปลายอยู่ที่พื้นดินทำนองนี้นะครับดูก็เล่าให้ฟังแค่นี้นะมากไปกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับนะครับมีคนส่งเสริมมาให้แล้วเนี่ยนะทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์สริงคารมีรูปร่างครบสรรสมการไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงก็ไปอายุยืนเลยครับนั่นเนี่ยคุณลมพัดลมเพนะครับลมพัดลมเพที่มาให้ขอบคุณมากครับอริยทรัพย์นะมี5ประการนะครับทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์สริงคารทรัพย์ที่มีร่างกายครบ32ประการแล้วก็4ทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็5คือความแข็งแรงรวมทั้งอายุยืนยาวดีนานะครับนี่ก็คืออริยทรัพย์5ประการนะครับที่สงสัยก็ตอบเรียบร้อยแล้วเชียร์นะครับ